สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอดิเรกโสภาครับสมาชิก Good for Life วันนี้ผมไม่ได้มาเลี้ยงวัว นะครับถึงแม้จะใส่หมวกคาวบอยไม่ได้มาเลี้ยงวัวครับแต่ผมจะมาตามล่าหาเกษตรกรที่ใช้ Good for Life ได้ข้าวดีมากๆเลยนะครับที่บางกระทุ่มไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปไปไกลเลยลงไปไกลเลยไปปูนคุณผู้ชมมาโอ้เจอเจอใครเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยโอ้ชวนได้สวัสดีครับชวนได้มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยครับด้วยข้าวเหลืองสีทองเนี่ยโอ้โหนี่มันข้าวหรือมันทองครับพี่สุรินข้าวครับไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองนะโอ้เมื่อกี้ผมขับเลยไปใส่หมวกคาร์บอนไปเจอวัวนะครับเลี้ยงวัวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผมไม่ได้เด็กเลี้ยงวัวนี่เจ้าของนาเขาทำนาข้าวเจ้าของนาเป็นอ๋อก็ตามหาอยู่ว่าจะตามหาเจ้าของนานี่เดี๋ยวคุยกันก่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของนาแล้วครับพี่ชื่อพี่อะไรครับละอองค่ะพี่ละอองนามสกุลอะไรครับวิชชาวนาวิชชาวนาอ่ะเป็นเจ้าของนามีฤทธิ์เยอะแปลงนี้นะสวยๆนะอีกสองท่านนะใส่เสื้อดำสวยนะครับผมท่านแรกก็นำตัวนะครับชื่ออะไรครับผมเป็นพยานครับครับเป็นทั้งพยานและเป็นผู้บริหารศูนย์สาขาอำเภอบางกระทุ่มครับครับชื่ออะไรครับชื่อสุรินทร์พรหมมาศครับครับเป็นเจ้าของศูนย์สาขาบางกระทุ่มครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับชื่อนิสาพรหมมาศค่ะเจ้าของศูนย์นูฟอร์ไลท์สาขาบางกระทุ่มค่ะอ๋อเป็นแฟนกันนะครับเป้าคู่เหมือนคู่เหมือนเป็นคู่เหมือนนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกับพี่ละอองบ้างวันนี้มาดูนาพี่ละอองนะฮะข้าวพี่สวยมากๆเลยนี่ตะเกียบแล้วมั้งครับเนี่ยตะเกียบแล้วค่ะตะเกียบเนาะอีก2วันตะเกียบอีก2วันตะเกียบแล้วสวยอย่างงี้ข้าวพันธุ์เลยครับก็ขอ31ก็ขอ31นะครับตะเกียบแล้ว31มีอายุ105วัน105วันครับตอนนี้ก็ครบอายุเกี่ยวแล้วไม่ใช่ไหมฮะครบแล้วค่ะอืมรอรถรอรถเนาะรอรถโอ้โห2วันอีก2วันจะเกี่ยวนะค่ะข้าวสวยๆขนาดนี้พี่ใช้ Nutrifol ใช้ยังไงบ้างครับพี่ละอองเริ่มต้นจากฉีดยาคุมเลยค่ะครับ 5cc ค่ะ 5cc ผสมพอตักน้ำผสมเลยค่ะครับเทใส่เลยเทใส่ก่อนพร้อมยาคุมฆ่าหญ้าค่ะอ๋อแล้วใส่สูตรอะไรบ้างครับช่วงยาคุมฆ่าหญ้าจะสูตร1สูตร1สูตร1คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตัวนี้สูตร1นะครับค่ะอ๋อประมาณ3ครั้งแล้วก็กลับมาใช้สูตร2อ๋อสูตร1กี่ cc ครับพี่ละอองห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรโหน้อยมากแล้วครับผู้ชมนี่เจอห้าซีซีนะผสมยาคุมฆ่าหญ้าค่ะอ๋อฉีดต่อผสมยาฆ่าแมลงอ๋อผสมกับยาฆ่าแมลงได้คูณหนึ่งนะกี่ครั้งใช้ทุ่นหนึ่งกี่ครั้งครับประมาณ3ครั้งจากยาคุมค่ะอ๋อตั้งแต่ยาคุมแล้วก็อีก2ครั้งเป็น3ครั้งพอดีนะสูตรหนึ่งนะอัตราห้าซีซีอ๋อแล้วเคียร่าที่ได้ใส่ไหมช่วงพาร์ทเล็กคุกปุ๋ยค่ะเราใส่คุกปุ๋ยไม่ใช่นี่เคียร่าเชื้อราค่ะอ๋อใส่เคียร่าไปด้วยค่ะอ๋อพร้อมกับยาคุมไปเลยใช่ไหมค่ะอัตราเท่าไหร่ครับพี่ลองห้าซีซีค่ะห้าซีซีเหมือนกันครับคุณผู้ชมนิดเดียวเองแล้วก็พ่นไปเลยใช่ไหมตอนวันปุ๋ยก็ใช้คุกปุ๋ยอ๋อแล้วก็ตอนวันปุ๋ยอ๋อวันปุ๋ยครั้งแรกเท่าไหร่ครับที่อายุเท่าไหร่ข้าวที่ผ่าวันคุณผู้ชมครับวันปุ๋ยก็ใส่คุกปุ๋ยไปด้วยไปคุกกับปุ๋ยหรือว่าผสมน้ำฉีดคุกกับปุ๋ยคุกกับปุ๋ยนะอัตราเท่าไหร่ที่ลองครับก็ที่กะเอาอ่ะกะเอาอกระสอบหนึ่งใส่เยอะไหมกระสอบหนึ่งพี่ใส่สามกระสอบที่นี่นะคะครับสามกระสอบใส่กระป๋องอ๋อนาตรงเนี้ยสามกระสอบเองปุ๋ยนะใส่หนึ่งกระป๋องรอบแรกคือสามลูกรอบสองรับ2อีก2ลูกเป็น5ลูกนากับพี่นาพี่นี่กี่ไร่นะ8ไร่ค่ะ8ไร่หมุนปุ๋ยไป5ลูกประหยัดมั้ยพี่ประหยัดค่ะประหยัดเนาะปกติใส่กี่ลูกพี่น้องเขาจะใส่เกินไร่กันเท่านี้อ๋อยังไม่ใส่ค่ะอ๋อนี่ค่ะพี่ใส่แค่5ลูกจากปกติเขาใส่เกินนะถ้า8ไร่ต้อง8ลูก9ลูกอ่ะนะพี่ประหยัดปุ๋ยเพราะพี่ใช้มิกซ์ไลฟ์ปุ๋ยแล้วก็ใช้สูตร1อ๋อแล้วก็เคียร่าสูตร2ใช้ตอนไหนบ้างตอนข้าวเริ่มแต่งตัวค่ะข้าวเริ่มจะท้องต้นกลมค่ะ
กลมๆอ่ะนะมันจะแต่งตัวประมาณ45วันนะอ๋อ45ถึง50วันครับข้าวก็เริ่มท้องละค่ะก็แต่งตัวก็ใช้สูตร2อัตราเท่าไหร่ครับ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรค่ะอ๋อแล้วได้ผสมตัวเคล่ามั้ยครับผสมค่ะ5ซีซีเหมือนกันค่ะแล้วก็ฉีดไปนะครับ7ถึง10วันหรือถึง15วันค่ะอ๋อประมาณ7ถึง10วันฉีดทีนึงค่ะแล้วทั้งหมดฉีดกี่ครั้งคือฟอร์ไลท์นะพี่ฉีดการไปกี่ครั้งประมาณ5ครั้งเล็กกันแต่เดียวนะ5ครั้งเองแสดงว่าเป็นคนที่ขยันมากๆฉีดยาได้เยอะครับข้าวเขาอายุ105วันนะคะครับผมทีนี้ดูว่าเรารู้ว่าใช้ยาไงบ้างละมาดูเรื่องของข้าวบ้างพี่สุรินทร์กับพี่นิสาครับเป็นพยานให้หน่อยว่าข้าวดีพี่ดูที่พี่สวยมากเลยค่ะครับข้าวมันออกสุดคอลวงครับออกสุดคอลวงแล้วออกมามันมีความแกร่งและเต่งทั้งลวงเลยเต่งหมดเลยค่ะนี่อ๋อเดี๋ยวมาถ่ายใกล้ๆอ๋อนี่ใช่ไหมข้าวสวยมากเลยค่ะเนี่ยโอ้นี่ครับเมล็ดรวงมันเค้าเรียกมันงวยดีพี่ชื่อรองเต่งทุกเมล็ดเลยค่ะเนี่ยสวยมากเลยไม่มีเม็ดรีบเลยค่ะเนี่ยโอ้เต่งทุกเมล็ดเลยเต่งทุกเมล็ดจับโอ้โหนี่ฮะดีมากเลยค่ะสวยมากรวงสวยเนาะงวยสวยจังเลยฮะอ่ะพี่สุรินทร์มึงดูฝั่งนู้นมั้งพี่สุรินทร์เป็นไงบ้างมั้ยข้าวฝั่งนู้นพี่เป็นพยานให้หน่อยฮะดูนะครับเนี่ยก็ฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วครับเนี่ยชาวนาทุกคนนี่ก็พอเห็นแล้วก็ชื่นใจกับคุณละอองด้วยเพราะว่าผลงานของนุชโฟไลท์ทั้งนั้นเลยครับรู้สึกว่าคนที่ใช้เขาก็ภูมิใจแล้วเขาไม่ทราบว่าเขาใช้มากี่คราวแล้วเนี่ยที่เป็นสมาชิกของเรามาเนี่ยนุชโฟไลท์เนี่ยสี่ปีแล้วค่ะโอ้ใช้มานานแล้วเนาะใช้มานานแล้วค่ะแล้วก็มีรายได้กลับมาเยอะแล้วค่ะโอ้เป็นสมาชิกด้วยเป็นสมาชิกด้วยมีรายได้กลับมาเยอะแล้วมีรายได้ด้วยใช่ค่ะไม่เฉพาะมีเฉพาะข้าวใช่ไหมพี่แต่การเป็นลูกค้าสมาชิกก็มีรายได้ปันผลด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับเราลืมบอกว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่ไหนครับพี่สุรินทร์ตรงนี้เป็นอำเภอบางกระทุ่มใช่ไหมอำเภอบางกระทุ่มครับอยู่หมู่เจ็ดบ้านบึงเวียนอำเภอบางกระทุ่มอ๋ออยู่หมู่7บ้านบางเวียนตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นคนในเมืองไหมพี่เมืองบางกระทุ่มเมืองบางกระทุ่มเมืองตากค่ะคุณผู้ชมที่ฟังชมชาวบ้านชมแล้วเห็นข้าวดีๆแบบนี้ของพี่ละอองแล้วอยากจะสอบถามหรือว่าจะซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนครับพี่นิสาที่ศูนย์สาขาบางกระทุ่มอะค่ะเบอร์โทร0872064119ค่ะหรือติดต่อกับคุณละอองก็ได้ค่ะเบอร์พี่ละอองเบอร์อะไรครับ0877532422ค่ะครับเผื่อคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านบอกโอ้โหเห็นแปลงข้าวแปลงนาพี่ละอองนี่มันสวยมากมันเยี่ยมมากอยากจะใช้เนี่ยโทรได้เลยทั้ง2เบอร์นะครับวันนี้นะฮะผมอดิเรกโสภานะครับในนามพิธีกรรายการภาคสนามต้องขอบคุณเจ้าของศูนย์บางกระทุ่มขอบคุณพี่สุรินทร์พมาศครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นิสาพมาศสวัสดีขอบคุณพี่ละอองมินิชาวนามากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนุชโฟไลท์สุดยอด